่น้องที่เคารพครับฝนที่ตกวันนี้นี่นะครับพี่น้องแถวแถวสุขุมวิทเนี่ยมันตกปลายๆครับที่ตกหนักในวันเกิดใครไม่รู้แถวดินแดงกระนำซัมเมอร์เซลเลยเพราะฉะนั้นที่เรานี่เอาแค่พอชุ่มเย็นก็พอแต่วันนี้ผมคิดว่าเวทีผ่าความจริงต้องบันทึกไว้อีกหน้าหนึ่งว่าเวทีที่สวนเบญวันนี้เป็นเวทีของคนจริงและคนสู้อย่างแท้จริงพี่น้องครับฝนตกกระหน่ำมาตั้งแต่ประมาณ4โมงไม่มีถอยจริงๆขนาดว่าฝนตกเนี่ยในครึ่งซีกตรงนี้นั่งกลางร่มต่อเลยเป็นสัญญาณว่าจากนี้ต่อไปไม่ว่าเกิดอุปสรรคใดพลังของพวกเราต้องชนะพี่น้องครับสัญญาณที่ส่งจากสวนเบญไปถึงพี่น้องทั่วประเทศและทั่วโลกนับตั้งแต่เราจัดเวทีผ่าความจริงมานั้นยิ่งนับวันจะยิ่งชัดเจนและเข้มข้นขึ้นวันนี้ผมเดินมาเข้าทางประตูทางด้านฝั่งทางโน้นมีคนมาบอกผมว่าที่มาวันนี้เนี่ยบินมาจากอังกฤษเพื่องานนี้โดยเฉพาะพี่น้องครับผมก็จะบอกกับพี่น้องว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่57ของเวทีผ่าความจริงและเวทีจากวันนี้ไปผมบอกกับพี่น้องทุกที่ว่าจะสำคัญและงวดเข้างวดเข้าทุกวันทุกวันวันนี้คือวันที่27เดือนกรกฎาคมอีก4วัน28 29 30 31ถัดจากนั้นจะเป็นวันที่1สิงหาคมซึ่งเป็นวันเปิดสมัยประชุมรัฐสภาจากวันนี้ถึงวันที่1จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะชี้ชะตาอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองมาถึงวันนี้ฝ่ายพรรคเพื่อไทยและเสื้อแดงประกาศชัดเจนแล้วว่าเขาจะเอากฎหมายนิรโทษล้างผิดคนโกงเข้าสภาแน่นอนเขาประกาศเอาเข้าวันที่7เพราะฉะนั้นเวทีผ่าความจริงเคยประกาศเอาแล้วว่าวันใดก็ตามที่เขาประกาศว่าเขาเอากฎหมายปรองดองเข้าสภาเราจะจัดเวทีผ่าความจริงทีขึ้นทีขึ้นทุกวันทุกวันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปขอถือโอกาสนัดหมายพี่น้องผู้รักความจริงและความเป็นธรรมทั่วประเทศเวทีหลังจากวันนี้จบไปแล้วเรามีเวลาพัก3วันคือ28 29 30กลับไปตระเตรียมพละกำลังร่างกายเอาไว้พร้อมพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดจัดกระเป๋าได้แล้วแหละเตรียมตัวเดินทางเข้ามาได้แล้วเวทีสำคัญเวทีต่อไปคือวันที่31กรกฎาคมพี่น้องครับพบกันที่ลานสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีเที่ยวนี้จัดลอยฟ้าเลยวันที่31จะสำคัญมากเพราะวันรุ่งขึ้นคือวันเปิดรัฐสภาเขาดูถูกพี่น้องประชาชนมาตลอดแม้กระทั่งในคลิปถังเช่าของมันก็ดูถูกว่าประชาชนประเทศนี้อ่อนแอไม่อาจที่จะต่อต้านพวกเขาได้พลังของประชาชน
จะต้องแสดงให้รู้จากวันนี้เป็นต้นไปเลยว่าเราจะไม่ยอมให้กับความไม่ถูกต้องพี่น้องครับจากวันที่31ผมจะบอกกับพี่น้องว่าอย่าประมาทนะครับคนพวกนี้อาจจะหลอกเราก็ได้ว่าจะเอากฎหมายเข้าวันที่7แต่วันที่1ซึ่งเป็นวาระสภาพิจารณากระทู้นั้นพวกเขาพร้อมจะทำทุกอย่างแม้แต่กระทั่งการกระทำที่อาจจะเป็นการฝืนข้อบังคับด้วยการพยายามยกเว้นการใช้ข้อบังคับแล้วก็หยิบกฎหมายขึ้นมาพิจารณาในวันที่หนึ่งเลยถ้าเกิดเขาพิจารณาในวันที่หนึ่งเลยแนวที่จะต่อสู้อันดับแรกคือประชาธิปัตย์ในสภาพี่น้องครับสู้เต็มที่แต่ผมบอกกับพี่น้องครับว่าสู้กับคนที่ยอมรับระบบเนี่ยสู้ในระบบรัฐสภามันสู้ได้ครับแต่สู้คนหน้าด้านเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆเพราะฉะนั้นวันที่31พี่น้องไปร่วมกันติดตามดูจากการถ่ายทอดสดผ่านทีนิวบลูสกายนิววิชั่นและผ่านทางเว็บไซต์คอยจับตาดูว่าวันที่1มันจะว่ายังไงถ้าเกิดวันที่1ทำท่าว่าจะเอาเข้าอย่ารอช้าเลยครับพบกันตอนนั้นชาติต้องการแล้วพี่น้องเสียงนกหวีดที่ดังเมื่อสักครู่นี้ขออีกทีได้เปล่าอยู่วันดีคืนดีทางฝั่งเสื้อแดงออกผังออกมาผังหนึ่งเรียกว่าผังล้มทักษิณเห็นข่าวยังฮะเขียนชื่อคนนั้นคนนี้คนโน้นผมจะบอกว่าคนทำมึงอะเข้าใจผิดถ้าจะเอาผังล้มทักษิณต้องเขียนชื่อคนไทย 3-40 ล้านคนเข้าไปด้วยแต่สมมติว่าวันที่31เราไปกันแน่นแล้วเขาเอาเข้าวันที่7ผมนัดเลยนะครับวันเสาร์ที่3พบกันที่ตลาดปัทวิกรบึงกลุ่มพี่น้องครับเวทีผ่าความจริงและต่อเนื่องไปเลยเอาเข้าวันที่7เราจัดวันที่3วันที่4วันที่5วันที่6จัดชนกับสภาไปเลยวันที่3พบกันตลาดปัทวิกรบึงกลุ่มวันที่4พบกันที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศเขตจตุจักรพี่น้องครับมีคนบอกว่าแถวประชานิเวศนี่น่าไปเพราะอยู่ใกล้กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเราพูดถึงบ่อยๆดีแล้ววันนั้นจะได้ไปพูดกันให้ชัดวันที่5สิงหาพี่น้องครับจัดที่บางซื่อแต่สถานที่นี่จะนัดวันที่4อีกครั้งหนึ่งว่าบางซื่อเอาที่ไหนวันสำคัญคือวันที่6พี่น้องครับ1วันก่อนกฎหมายปรองดองเข้าสภาโปรดจดเอาไว้บันทึกเอาไว้ในสมุดบันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์ส่งอีเมลโพสต์ลง Facebook Twitter Instagram บอกเพื่อนๆวันที่6สิงหาคมพบกันที่โรงยิมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตหลัก4พี่น้องครับผมเชื่อว่าถ้าวันที่31พี่น้องออกมาแสดงพลังอย่างไรก็แล้วแต่วันที่4 5 6ถ้าพี่น้องออกมากันเป็นจำนวนมากจะทำให้อย่างน้อยที่สุดคนหน้าด้านมันก็ต้องคิดได้บ้างแล้ววะว่าคนเขาไม่เอาแต่สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้พี่น้องครับในสถานการณ์ที่งวดเข้าทุกวันทุกวันพี่น้องหลายคนที่ติดตามเวทีผ่าความจริงมานานแล้วหรือเพิ่งจะมาฟังเมื่อไม่กี่ครั้งที่ผ่านมานี้อาจจะได้ยินเนื้อหาชัดเจนแล้วว่าเวทีนี้คือเวทีที่ต่อต้านกฎหมายล้างผิดที่พวกเขาพยายามตลอดมาเวทีนี้ได้ชี้ให้กับพี่น้องเห็นว่ากฎหมายล้างผิดที่ไปใส่ชื่อสวยหรูว่าปรองดองว่านิรโทษกรรมนั้นมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือทักษิณชินวัตรและพวกของเขา
ไม่ใช่คิดเรื่องประชาชนพี่น้องครับเวทีนี้เป็นคนบอกกับพี่น้องว่าพวกนี้พยายามทำมาตลอดในการช่วยทักษิณตั้งแต่ถวายฎีกาเพื่อขออภัยโทษแต่ไม่สำเร็จเพราะเวลาส่งชื่อไปถวายฎีกาตอนนั้นไม่มีคนในตระกูลชินวัตรร่วมลงชื่อด้วยซึ่งเป็นการขัดกับระเบียบและกฎหมายเขาก็ถอยไปเขามาเป็นรัฐบาลจำได้ไหมครับเฉลิมอยู่บำรุงวันดีคืนดีก็มุบมิบมุบมิบจะเอาชื่อทักษิณใส่ในกฎหมายที่จะขออภัยโทษเนื่องในวันสำคัญของประเทศของสถาบันแต่บังเอิญข่าวรายงานไปก่อนผมเป็นคนถามกระทู้ถามสดในสภาแล้ววันที่พิจารณากฎหมายอภัยโทษในที่ประชุมครม.มีการเล่นลิเกปาหีกันที่น่าเกลียดที่สุดเพราะนายกต้องนั่งหัวโต๊ะประชุมครม.แต่เป็นน้องสาวทักษิณเกรงว่าถ้าเอาเรื่องอภัยโทษเข้าแล้วใส่ชื่อทักษิณก็จะกลายเป็นถูกถอดถอนว่ามีส่วนได้เสียนายกทำเป็นไปตรวจราชการตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ใกล้กรุงเทพแต่บอกว่ากลับไม่ได้ต้องค้างคืนที่โน่นผมเป็นคนอภิปรายในสภาบอกทีไปต่างจังหวัดไปโน่นไปนี่ไม่เห็นเคยค้างเลยยกเว้นเวลาไปครม.สัญจรมีภารกิจเยอะแยะแต่วันนั้นไปสิงห์บุรีสิงห์บุรีอย่าว่าแต่นั่งรถนายกกลับเลยขี่มอเตอร์ไซค์เอาก็ถึงแล้วกรุงเทพอ่ะแต่เปิดช่องให้เฉลิมเสนอเรื่องอภัยโทษปรากฏว่าข่าวมันออกมาข้างนอกสื่อก็เล่นกันเยอะคนก็ต่อต้านพอผมถามกระทู้วันนั้นเป็นวันที่เฉลิมยอมรับว่ามันเป็นขี้ข้าทักษิณมานานแล้วผมก็เลยคิดว่านั่นมันสนองบุญคุณเขาไงพอคนมาต่อต้านเรื่องอภัยโทษรัฐบาลก็ถอยพอถอยเสร็จก็ไปตั้งกรรมธิการและกรรมธิการชุดนี้ก็แปลกประหลาดมากเอาคนซึ่งเคยเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติไปปฏิวัติเขามาวันหนึ่งเปลี่ยนสีกับลำบิ๊กบังมาเป็นประธานกรรมธิการปลองดองพี่น้องดูสิครับปรากฏในกรรมธิการปลองดองตั้งขึ้นมาเป้าหมายเดียวเลยมาสนับสนุนเรื่องกฎหมายปลองดองสุดท้ายออกมาเขียนกฎหมายปลองดองมา5ข้อคุกคนทั่วประเทศก็จับได้ว่ากฎหมายปลองดองนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ไม่ได้สร้างความปลองดองหรอกมุ่งช่วยล้างผิดคนโกงให้สามารถพ้นผิดมีช่องทางในการขอคืนเงิน 40,000 กว่าล้านได้แล้วแถมยังไปช่วยประเภทยิงวัดพระแก้วไปขอไปช่วยคนประเภทเผาสารกลางซึ่งศาลตัดสินไปแล้วให้คนเหล่านี้พ้นผิดและไม่ต้องติดคุกพี่น้องครับสุดท้ายพอเอากฎหมายปรองดองเข้าสภาพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นสู้ตลอดในสภาประธานตอนนั้นคือสมศักดิ์คอเอียงไปข้างพอหันไปข้างรัฐบาลอย่างเดียวเลยเขาให้นั่งหันตรงกลางประธานแต่พวกนี้มันรับใช้สุดขั้วหันไปข้างเดียวมันถามว่าใครมีความเห็นเป็นอื่นไหมพรรคประชาธิปัตย์ยกมือทั้งสภาไอ้สมศักดิ์บอกไม่มีเพราะมันหันข้างโน้นข้างเดียวสุดท้ายมันบอกพอไม่มีมันบอกให้ลงมติพอลงมติพวกเราลุกคือลุกขึ้นไปพวกเรา 4-5 คนขึ้นไปบนบัลลังก์เชิญประธานลงสุดท้ายสมศักดิ์ลงพอลงก็วี่ว่างอยู่ไม่รู้ทำไงรังสีมาเลยเอาไปเก็บซะเลยแต่ที่แน่ๆที่สำเร็จน่ะเป็นเรื่องพี่น้องประชาชนที่ไปชุมนุมกันนอกสภาต่อต้านกฎหมายปรองดองเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญไม่ผิดกฎหมายเราไม่ได้ไปเผาบ้านเผาเมืองพี่น้องแล้วพี่น้องเห็นไหมครับถ้าพี่น้องชุมนุมกันอย่างมีเหตุผลอยู่ภายใต้กฎหมายที่ชัดเจนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเขาทำอะไรก็ไม่ได้กฎหมายปรองดองเลยค้างเติ่งหลังจากนั้นก็มาชูกฎหมายนิรโทษของวรชัยเหมะวรชัยนี่ก็รับงานต่อมาจากเจริญอีกทีหนึ่งรองประธานสภาไปตุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กพูดคุยกันเชิญคนนั้นคนนี้กฎหมายนิรโทษฉบับวรชัยไม่ได้ต่างกันมากเลยกับกฎหมายปรองดองพี่น้องครับไม่ต้องออกมาโฆษณาชวนเชื่อ
ทั้งหมดนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งหมดผมถึงบอกพี่น้องว่าในเมื่อเขาประกาศเอากฎหมายนี้เข้าวันที่7และเขาบอกเลยว่าเขาไม่กลัวรองประธานสภาบอกว่าวันนั้นสภาไม่กลัวม็อบเตรียมตำรวจไว้600ผมจะดูที่เตรียมตำรวจ600ผมให้เตรียมเสื้อแดงมาอีก1,000ถ้าคนไป20,000นี่คุณจะทำยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่31เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่7สำคัญมากผมพูดเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าพี่น้องหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถึงเวลานั้นไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายล้างผิดจะทำตัวอย่างไรดีผมบอกกับพี่น้องนะครับแนวทางที่พี่น้องสามารถจะเลือกเพื่อการต่อสู้ได้มันมีอยู่2แนวทางที่ชัดเจนแต่ที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องต้องตัดสินใจเลือกก่อนแล้วผมบอกว่าประเทศนี้ไม่มีคนยืนตรงกลางอีกต่อไปมีแต่คนยืนอยู่ฝ่ายความถูกต้องและอยู่กับพวกล้างผิดคนโกงใครที่อ้างบอกว่าฉันเป็นกลางฉันเป็นกลางดูทั่วโลกสิครับไม่มีประเทศไหนเหลือคนเป็นกลางแล้วเราต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่เขาใช้อำนาจช่อชนเหมือนในประเทศไทยไงครับพี่น้องถ้าพี่น้องตัดสินใจว่าต่อไปนี้เราจะต่อต้านกฎหมายล้างผิดคนโกงไปลองหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านครับผมอ่านจบแล้วเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดชื่อหนังสือปฏิวัติ 2.0 เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ในประเทศอียิปต์เห็นความไม่ถูกต้องของรัฐบาลอียิปต์แล้วผมยิ่งอ่านแล้วทำไมมันเหมือนประเทศกูขึ้นทุกทีวะเขาสู้กับฮอสนี่มูบารักตั้งแต่ก่อนฮอสนี่มูบารักพ้นจากอำนาจฮอสนี่มูบารักปกครองอียิปต์30ปีมีอำนาจมากสิ่งที่ฮอสนี่มูบารักทำกับคนอียิปต์เหมือนประเทศไทยเลยคือสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนแล้วคุณไม่กล้าต่อต้านรัฐบาลในนี้เขียนชัดเลยนะครับเอากำลังตำรวจของเขาคือกระทรวงมหาดไทยในอียิปต์เนี่ยเป็นตัวคุกคามข่มขู่มีการใช้อันธพาลในประเทศไทยมันเหมือนกลุ่มเสื้อแดงเลยคอยข่มขู่คุกคามคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาในไทยนี่ถึงขั้นไปขู่ศาลในไทยนี่ถึงขั้นไปขู่กกต.ในไทยนี่ถึงขั้นมาขู่ฝ่ายค้านปิดล้อมยิงลูกแก้วยิงลูกหินในอียิปต์ก็เหมือนกันชาวบ้านชุมนุมประท้วงกลุ่มอันธพาลรัฐบาลยิงกับลูกแก้วลูกหินมึงถอดแบบกันมาเลยอ่ะใครต่อต้านคัดค้านรัฐบาลหนักมันส่งอันธพาลไปทำร้ายอย่างรุนแรงแล้วคนก็ไม่กล้าช่วยในไทยใครเจอครับทนายราเมศรัตนชเวงพี่น้องจำได้ไหมครับแล้วเป็นไงคดีไม่คืบหน้าแม้แต่กระทั่งการเสียชีวิตปริศนาของเอกยุทธ์อัญชันบุตรก็เชื่อกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่มากก็น้อยและในอียิปต์นั้นสถานการณ์ที่ยิ่งคล้ายอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับสื่อมวลชนในนี้บอกว่าสื่อมวลชนในอียิปต์ทั้งที่เป็นของรัฐบาลทีวีของรัฐฟรีทีวีดาวเทียมนิตยสารพร้อมใจกันโจมตีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลโอ้โหมันเหมือนมติชนกับข่าวสดเลยนะเนี่ยแม้แต่กระทั่งรายการโทรทัศน์โทรทัศน์ดาวเทียมบางช่องในอียิปต์ก็เป็นเช่นนี้แล้วใครก็ตามไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเขาจะไปใส่ความทำให้เกิดความเสียหายว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีอย่างนั้นขุดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนลืมไม่ชอบคนคนนั้นแล้วหันกลับไปเชียร์รัฐบาลวันนี้สถานการณ์เหมือนอียิปต์ในเวลานั้นไม่มีผิดแต่ที่ผมจะบอกกับพี่น้องก็คือคนคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เขาเขียนเฟซบุ๊กครับเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือเอาคนอียิปต์ออกมาจากความกลัวก่อนผมก็จะบอกว่าเวทีผ่าความจริงก็ต้องเอาความจริงเอาคนไทยออกมาจากความกลัวรัฐบาลนี้ก่อนพี่น้องครับที่ผมบอกว่ามีทางกระทำได้2ทางทางที่1
เรามีอาวุธในมือคือพวก Facebook พวก Twitter พวกอะไรทั้งหลายอย่ากลัวที่จะเขียนลงไปในนี้ก็ต่อสู้รัฐบาลอียิปต์เขาทำยังไงครับเขาเขียนป้ายแล้วทุกคนถ่ายรูปลง Facebook เอาไหมล่ะครับกลับไปวันนี้กลับไปเขียนป้ายถ่ายรูปตัวเองลงใน Facebook บอกว่าเราไม่เอากฎหมายล้างผิดคนโกงทำทุกรูปแบบให้ข้อมูลและสองสิ่งที่เขาทำในอียิปต์แล้วในที่สุดประสบความสำเร็จซึ่งต้องใช้เวลาแต่เขาใช้เวลาน้อยมากนั่นคือเมื่อคนสามารถกล้าที่จะโพสต์ความเห็นหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยต่อต้านความไม่ถูกต้องในประเทศแล้วคนคนนี้จัดการทำสิ่งที่เรียกว่า silent stand ให้คนออกมายืนแต่ยืนนี้ไม่ใช้ความรุนแรงเขานัดให้คนใส่ชุดดำออกมายืนข้างทะเลเอเดียติกแล้วอ่านพระคัมภีร์ใครเป็นคริสต์ก็อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลใครเป็นอิสลามก็อ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานคนออกมาร่วมในตอนแรกหลักพันเท่านั้นแต่เมื่อออกมาร่วมแล้วเขาถ่ายรูปส่งไปหลังจากนั้นคนอียิปต์ออกมาร่วมในที่สุดเมื่อถึงวันที่จำเป็นต้องลุกฮือต่อต้านรัฐบาลคนอียิปต์ออกมานับแสนคนพี่น้องครับสถานการณ์วันนี้มันคล้ายกันรัฐบาลชุดนี้ระบอบทักษิณและสมัครพรรคพวกของเขาใช้ตั้งแต่เครือข่ายอำนาจรัฐเครือข่ายอันธพาลเครือข่ายสื่อของเขานักวิชาการที่รับเขาและนักการเมืองที่เป็นขี้ข้าของทักษิณข่มขู่ประชาชนทุกวันพี่น้องครับถ้าคนอียิปต์กลัวและจำนนหรือถ้าคนไทยกลัวและจำนนเขาก็ยึดประเทศได้วันที่1 2 3 4 5 6 7ไม่มีคนออกมาแสดงความคิดความเห็นต่อต้านเขาหรือมีน้อยจนในที่สุดเขาสามารถทำได้จำไว้เลยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นความหายนะของประชาธิปไตยในประเทศไทยพี่น้องครับศึกครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของพวกเรากับเขาแต่มันเป็นเรื่องของประเทศของหลักนิติรัฐของหลักนิติธรรมมีแต่พวกเราคนไทยเท่านั้นที่สามารถยืนหยัดความจริงและหลักการความถูกต้องได้พี่น้องครับเราต้องออกจากความกลัวเราต้องกล้าที่จะบอกว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดสิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้องและพร้อมที่จะออกเสียงว่าเราไม่เอากฎหมายล้างผิดคนโกงในเมื่อมีกลุ่มหน้ากากขาวประกาศแล้วกองทัพประชาชนได้ลุกขึ้นสู้แล้ววันนี้เราพร้อมจะประกาศไหมล่ะครับว่าพวกเราคนไทยก็พร้อมที่จะสู้เพื่อความถูกต้องเหมือนกันพี่น้องครับยืนเลยครับพี่น้องยืนเลยครับยืนเราสู้เพื่อประเทศเพื่อความถูกต้องของเราและอย่าลืมนะครับ31และหลังจากวันนี้เป็นต้นไปพบกันครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านสาธิตวงศ์หนองเตยครับพี่น้องขอดูมือ